ำหรับใครที่กำลังมองหาซาวบาร์สำหรับดูหนังและราคาประหยัดสบายกระเป๋าวันนี้เราคัด3ซาวบาร์ที่อยู่ในงบประมาณไม่เกิน 5,000 บาทมาให้ลองดูครับโดยเทียบกันชัดๆไปเลยว่า3รุ่นนี้เหมือนหรือต่างกันยังไงบ้างแบบเน้นๆทั้งด้านดีไซน์การใช้งานการเชื่อมต่อและพาร์ทสำคัญที่สุดอย่างเสียงนั่นเองเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างครับเล่าให้ฟังกันก่อนคร่าวๆดีกว่าครับว่าวันนี้เราหยิบรุ่นไหนมาบ้างมาที่ตัวแรกกันก่อนเลยอยู่ที่ Creative State V2 ครับอย่าง Creative เนี่ยก็มีหลากหลายผลิตภัณฑ์คุณภาพดีและราคาสบายกระเป๋าหลายตัวรวมถึงเจ้าซาวบาร์ตัวนี้ด้วยครับโดยเจ้า Creative State V2 ตัวนี้อยู่ที่ 3,290 บาทถัดมาที่แบรนด์ Pioneer กันบ้างครับวันนี้เราหยิบรุ่น Pioneer SBX 101มาให้ดูกันอย่าง Pioneer ครับก็ไม่ต้องพูดถึงเช่นกันเป็นแบรนด์ที่รู้จักกันอย่างมากจากการเป็นแบรนด์ชั้นนำเรื่องเครื่องเสียงรถยนต์ DJ Mixer รวมไปถึงเซ็ตลำโพงแบบ Home Audio อีกด้วยครับโดยรุ่นนี้ที่เราหยิบมาราคาอยู่ที่ 4,590 บาทและแบรนด์สุดท้ายที่เรานำมาเทียบเลยก็คือ JBL นั่นเองครับซึ่งก็มีโปรดักต์หลากหลายเช่นกันตั้งแต่หูฟังเล็กๆไปจนถึงลำโพง professional ขนาดใหญ่เลยโดยในวันนี้เราเลือกซาวบาร์จากรุ่น JBL SB160 ครับราคาอยู่ที่ 4,590 บาทมาอยู่ในลิสต์นี้ด้วยนะครับสำหรับดีไซน์นะครับซาวบาร์ทุกตัวมีดีไซน์ใกล้เคียงกันมากๆนั่นก็คือสีดำทรงเรียบๆทุกตัวจะมีไฟแสดงโหมดอยู่ตรงกลางตะแกรงลำโพงด้วยครับส่วนไซส์ของซาวบาร์เนี่ยตัวที่ขนาดยาวที่สุดก็คือ JBL ที่มีความยาว90เซนส่วน Pioneer ความยาว88เซนและ Creative จะสั้นกว่ารุ่นอื่นๆที่68เซนติเมตรครับฝั่งไซส์ของซาวูเฟอร์นั้นตัว Creative เนี่ยจะมีรูปทรงแปลกกว่าตัวอื่นนิดนึงก็คือมีความสูงเรียวกว่าครับส่วน Pioneer กับ JBL จะมีความสูงแตกต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นมาดูในส่วนการเชื่อมต่อกันบ้างนะครับทั้ง3ตัวนี้ก็รองรับการเชื่อมต่อที่มีสายและไร้สายเลยตัวที่ดูจะได้เปรียบในเรื่องของบลูทูธมากสุดต้องยกให้ Creative ครับเพราะว่าใช้บลูทูธเวอร์ชัน 5.0 ส่วน JBL ครับอยู่ที่ 4.2 และ Pioneer รองรับบลูทูธแต่ว่าไม่ได้ระบุมานะครับว่าใช้เวอร์ชันไหนส่วนการเชื่อมต่อแบบมีสายครับทุกตัวก็รองรับพอร์ตทั่วไปต่อได้แบบสบายๆเดี๋ยวเรามาดูช่องต่อกันครับเริ่มที่ตัวเล็กที่สุด Creative นะครับก็จะรองรับตั้งแต่ทีวีคอมพิวเตอร์มือถือรวมไปถึงเกมคอนโซลอย่าง PS4 และก็ Nintendo Switch ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าช่องเชื่อมต่อของ Creative นะครับว่ามีอะไรบ้างถัดมาที่ Pioneer SBX 101ครับก็ตัวนี้ก็รองรับการเชื่อมต่อกับทีวีคอมพิวเตอร์มือถือเช่นกันแต่ต้องแจ้งก่อนเลยครับตัวนี้ไม่มีช่องต่อ HDMI มานะครับถ้าต่อผ่านทีวีก็แนะนำให้ต่อผ่านออปติคอลครับตัวนี้และตัวสุดท้ายครับอย่าง JBL SB 160ตัวนี้ก็รองรับทั้งทีวีแล็ปท็อปแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนเช่นกันครับส่วนเรื่องการควบคุมครับหายห่วงมีรีโมทมาให้ทั้ง3ตัวเข้าสู่พาร์ทของเสียงกันบ้างนะครับเริ่มที่ Creative ก็จะให้ไดรเวอร์คู่ขนาด 2.25 นิ้วมาตอบสนองความถี่ได้ตั้งแต่55เฮิรตซ์ถึง20กิโลเฮิรตซ์ครับและมีกำลังขับสูงสุดถึง80วัตต์ RMS โดยแบ่งออกเป็นซาวบาร์ที่40วัตต์และซับวูเฟอร์อีก40วัตต์ครับในส่วนของตัว Pioneer ครับทางแบรนด์ก็ไม่ได้ระบุข้อมูลมาทั้งไดรเวอร์และย่านความถี่ที่ตอบสนองมาแต่ระบุแรงขับมาให้ส่วนหนึ่งครับซึ่งกำลังขับสูงสุดจะอยู่ที่108วัตต์ RMS โดยแบ่งจากซาวบาร์ที่60วัตต์และซับวูเฟอร์อีก48วัตต์ครับและสุดท้ายที่ JBL ครับให้ไดรเวอร์คู่ LESTAG ขนาด 48x90 มม.เป็นไดรเวอร์แนวยาวและทวิตเตอร์ขนาด 0.5 นิ้ว2ตัวตอบสนองความถี่ได้ตั้งแต่40เฮิรตซ์ถึง20กิโลเฮิรตซ์ให้กำลังขับสูงสุดถึง220วัตต์ RMS ก็มาจากซาวบาร์104วัตต์และซาบูเฟอร์อีก116วัตต์ครับถัดมากันต่อในส่วนที่สำคัญที่สุดอย่างเรื่องเสียงเดี๋ยวเราลองมาให้ฟังทีละตัวกันก่อนนะครับเริ่มจาก Creative State V2 ตัวน้องเล็กครับThank you.
this week redemption แนวเสียงตัวนี้นะครับจากเจ้า Creative State V2 เนี่ยก็เสียงจะหนาออกมาในทางโทนทุ้มนิดๆเบสไม่ได้หนักแล้วก็ไม่ได้ลึกมากนะครับเพราะว่าตัวซับวูเฟอร์แล้วก็ตัวซาวบาร์ค่อนข้างเล็กทีเดียวครับเบสพอได้ยินอยู่บ้างนะครับหางเสียงไม่ยาวเท่าไหร่เวทีเสียงอยู่ในระดับกลางๆไม่ถึงกับกว้างมากแนวเสียงใช้ดูทีวีก็เรียกได้ว่าใช้ได้เพลินๆครับส่วนตัวต่อไปครับ Pioneer SBX 101จะเป็นยังไงไปฟังกันเลยครับก็จากที่ฟังไพโอเนียร์นะครับก็เนื้อเสียงเรียกได้ว่ากำลังดีไม่หนักไม่บางจนเกินไปโทนเสียงซาบาตัวนี้จะออกไปในทางอุ่นๆเบสหนักขึ้นจากตัวอื่นๆพอสมควรเลยมีมวลดูหนังแอคชั่นนี่เสียงกระสุนเนี่ยพอใช้ได้เลยครับถ้าเปิดดังๆก็จะมีอาการสะเทือนได้เหมือนกันนะครับย่านเสียงกลางจะมีความใสประมาณนึงแต่เสียงนักร้องเนี่ยอาจจะโดนเครื่องดนตรีกลบไปบ้างนิดหน่อยส่วนของเสียงสูงครับหางเสียงทอดยาวไปได้ไกลพอสมควรเวทีเสียงก็รู้สึกว่าค่อนข้างกว้างกว่าครีเอทีฟพอสมควรเลยครับส่วนตัวสุดท้ายจาก JBL เป็นยังไงเดี๋ยวไปเทสกันดูครับมาที่ตัวสุดท้ายกับ JBL SB160 กันเลยนะครับเจ้าตัวนี้จะมีเสียงที่ใสกว่า Pioneer แล้วก็เคลียร์กว่าเล็กน้อยครับแต่ในส่วนของเนื้อเสียงเนี่ยจะมีความบางกว่าลองเปิดเพลงฟังครับเสียงนักร้องยังโดดเด่นกว่าเครื่องดนตรีเสียงเบสได้แรงปะทะที่ดีครับแต่ไม่ได้ลงลึกมากนะครับเป็นเสียงเบสที่มี impact แต่ไม่ถึงกับตุ่มตามมากนะครับส่วนด้านของเวทีเสียงเนี่ยทางทีมงานคิดว่ากว้างกว่า2ตัวแรกแน่นอนครับWe'll never get sunny, oh I wonder honey, baby how you make me sway.
โอเคครับมาดูสรุปทีละตัวกันเลยนะครับเจ้า Creative State V2 เนี่ยก็ได้เปรียบตรงราคาการเชื่อมต่อที่ครบขั้นและขนาดที่กระทัดรัดทั้งตัวซาวบาร์และซาบูเฟอร์แต่ซาบูเฟอร์ต้องเชื่อมต่อผ่านสายเท่านั้นนะครับส่วนตัวที่2นะครับ Pioneer ก็คุณภาพเสียงค่อนข้างดีได้เบสแมทมีมวลครับสัมผัสได้ถึงแรงปะทะเนื้อเสียงแน่นหนาครับแต่ข้อเสียก็คือตัวนี้จะไม่รองรับการเชื่อมต่อแบบ HDMI นะครับและตัวสุดท้ายกับ JBL ที่คุณภาพเสียงเรียกได้ว่าดีเลยครับได้รายละเอียดเสียงครบเสียงโปร่งแถมเบสก็มีแรงปะทะที่ดีรองรับการเชื่อมต่อที่หลากหลายนะครับก็เรียกได้ว่าใช้ได้แบบยาวๆเซฟๆเหมาะสมกับราคาครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับลิสต์ซาวบาร์งบเบาๆไม่เกิน 5,000 บาทจากพวกเราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นความคิดเห็นของทางทีมงานเท่านั้นซึ่งแนวทางการฟังเพลงหรือชมภาพยนตร์นั้นเพื่อนๆอาจจะมีสไตล์ที่แตกต่างกันออกไปแต่พวกเราก็หวังว่าเพื่อนๆจะมีตัวเลือกเพิ่มไว้พิจารณาในการเลือกซาวบาร์ได้ครับซึ่งณจุดนี้ครับถ้าใครอยากจะซื้อซาวบาร์นะครับก็สามารถคลิกสั่งซื้อแล้วก็ไปเช็คราคากันที่ลิงก์ใต้วิดีโอได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วถ้าเกิดว่าชอบใจเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครมีคำถามหรือว่าอยากคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมก็พิมพ์ลงมาด้านล่างได้เลยค่ะก็วันนี้ไปก่อนละค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน